จารย์คะเรื่องของความเครียดนะเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแล้วมันมีผลต่อโรคความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานยังไงแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ก็ได้เล่าต่อไปว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าณตอนเนี้ยเรามีความเครียดหรือเปล่าแล้วความเครียดของเราอ่ะมันอยู่ระดับไหนค่ะอาจารย์พอจะมีวิธีการประเมินง่ายๆให้ผู้เรียนเนี่ยเอาไปปฏิบัติได้หรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการประเมินความเครียดเนี่ยนะคะคือกรมสุขภาพจิตเนี่ยสร้างแบบประเมินความเครียดที่เราสามารถประเมินตัวเราเองได้เลยนะคะว่าเรามีอาการหรือว่ามีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่านะคะก็ซึ่งข้อคำถามจะมีประมาณ5ข้อนะคะก็คือถ้าเราอ่านข้อคำถามนะคะแล้วเราคิดว่าเรามีอาการเหล่านั้นหรือว่าเรารู้สึกแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยหรือไม่มีอาการเหล่านั้นเลยเราให้ที่0คะแนนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการหรือความรู้สึกแบบนั้นเป็นบางครั้งนะคะก็ให้ที่1คะแนนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีบ่อยนะคะก็ให้2คะแนนแล้วก็ถ้าเกิดมีประจำเลยนะคะอันนี้ก็ให้3คะแนนนะคะข้อคำถามจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำดูนะคะว่าเราจะมีความเครียดอยู่ที่ระดับใดค่ะ